ทธพยากรณ์โลกพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกลงจากอากาศจะเผาผลาญประชาชนและบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันแต่ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงนักยังหาไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอนันทะดูก่อนอานนท์จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมากยักษ์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันยักษ์นอกพุทธศาสนานั่นคือคนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายฝ่ายละมากๆสมณะสีพราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกรากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่นักนี่เป็นคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ว่าเขตประเทศต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากจะสามารถส่งพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามจะเกิดขึ้นที่ดามุสบอร์หมายถึงสงครามซีกตะวันตกอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆกับตะวันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยที่นี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติตรัสรู้ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะมีการรบราฆ่าฟันฝนเหล็กจะตกลงจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริงในขณะนั้นปรากฏว่าลูกปืนกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างลูกระเบิดเพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไม่น้อยเหมือนกันเล่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี้กันที่บางกอกน้อยทางที่ตู้มันหนักแต่แรงระเบิดดันตู้รถไฟจนไปขี่กันตึกบ้านเรือนโรงลำบากมากแต่ว่าสงครามนั้นเป็นเหตุบันดาลอย่างหนึ่งนั่นก็คือสร้างความทุกข์บรรดาทั้งพุทธบริษัทคำว่าสงครามนี่อาตมาผู้พูดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามขณะนั้นอยู่กรุงเทพแสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซไม่มีจะใช้น้ำมันโซล่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันมะพร้าวมาทำตะเกียงของทุกอย่างของกินของใช้ต้องปั่นส่วนเพราะหาไม่ได้จะได้ก็ขอของจากญี่ปุ่นเวลานั้นของเรามีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากอากาศก็ดีจรวดก็ดีหรือว่าจะระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะบังเกิดกับโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นหากว่าท่านจะถามว่าทำไมสงครามเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางแล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทำไมไทยถึงต้องหวาดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี่เป็นการคาดคะเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงระหว่างสงครามศาสนาก็จงอย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเขารบกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่บังเอิญคนที่นับถือศาสนานั้นๆทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราฆ่าฟันกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้ากับสุนัขสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้าก็แหลกถ้าบังเอิญเขารบกันก็ไม่เป็นไร
ดีไม่ดีเขาจะซวยชวนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราย่อมให้กับในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทยสำหรับความนึกคิดในเวลานี้ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่พยากรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักอะไรทั้งหมดเป็นแต่การคาดคะเนว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นอาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะฟูขึ้นเพราะรับการสนับสนุนเรื่องการเงินกำลังอาวุธจากที่อื่นจากนั้นเหล่าทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังเข้าไปรักษาเขตทีนี้เขตต่อเขตยันเขตที่เขาก่อขึ้นเป็นเขตในประเทศไทยและเขตต่อไปข้างหน้าก็เป็นเขตที่พวกเขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดูถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆตามเขาว่าอันนี้ไม่ได้รับรองว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงส่วนประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ถือศาสนาตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้นที่เขาโต้กันที่เชียงใหม่อภิปรายก่อนหน้าที่จะพูดนี้ไม่ถึงเดือนเขาโต้กันถึงหลักสูตรการศึกษาว่าหลักสูตรพระพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นๆเข้ามาแทนที่อย่างนี้ก็ต้องมีอาการน่าคิดว่าถ้าเขาวางแผนล่วงหน้าไว้ไกลมากหรือว่าเป็นการวางแผนไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะใกล้ก็ย่อมได้เป็นอันว่าในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางตะวันออกกลางทีนี้เสร็จสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกขอเดาไม่ได้พูดตรงๆจะหาว่าดูผิดก็ไม่ได้เดามันผิดได้ขอเดาว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครจะให้เกิดเวลาที่พูดนี่วันที่8ตุลาคม2533โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำถ้าสงครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็คือไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นักว่ามันจะเกิดขึ้นก็อยากจะบนบานศาลกล่าวว่ามันไม่เกิดนั่นแหละเป็นการดีแต่ทว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระชินสีห์ไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกปีพ.ศ.เป็นอันว่าประเทศไทยจะถูกหางหรือท้ายฝนละอองฝนจากสงครามก็เป็นอันว่าเราถูกละอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมากทั้งนี้เพราะว่าเราต้องใช้น้ํามันโรงงานต่างๆก็ต้องใช้น้ํามันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบ่อน้ํามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ท่านดามุสท่านบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งซึ่งเป็นเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาก็อาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนที่พบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกหนาวๆร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวก็คือเขาประกาศบอกว่าการสงครามนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สำหรับความรู้สึกของผู้พูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านทุกชิ้นที่ผลิตออกมาท่านบอกว่ากันรังสีต่างๆได้หมดรังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกาย
หรือทรัพย์สินบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีของของท่านได้ที่ท่านทำให้เป็นอันว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่ปีปาด 2521และท่านทำทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีไม่ต้องกลัวเลยรังสีจะไม่เข้าใกล้บุคคลที่มีของที่ท่านทำให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หาเอาเองก็แล้วกันของนั้นจะขอบอกเป็นในๆเอาตรงๆเลยก็คือพุทธานุสติและพุทธานุสตินั่นก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภาวนาไว้ว่าพุทโธพุทโธไว้เวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธและเวลาหายใจออกก็นึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่ๆบูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทโธพุทโธก่อนอธิษฐานขอความปลอดภัยจะไปก็เสกน้ำลายด้วยกำลังของพุทโธทั้ง3ครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปหรืออยู่บ้านก็ได้ผ่านอันตรายจะไม่มีแก่ท่านหรือว่าถ้าทำอย่างนั้นยังไม่เกิดความมั่นใจก็เอาของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทำไว้ติดกับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตัสสะ3ครั้งแล้วก็ว่าพุทโธเหมือนกันแล้วก็อธิษฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยจากรังสีแม้สะเก็ดระเบิดหรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีอันตรายกับท่านถ้าท่านทั้งหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจ